เรียนมหาลัยที่จีน1วันทำอะไรบ้างวันนี้จะมาถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวันวันธรรมดาแบบนี้แน่นอนว่าเรากับเพื่อนก็ตื่นมาเรียนด้วยความสดใสเพื่อนบอกใส่เดียวที่กูอยากทำคือใส่ตัวเองกลับไปนอนเท่านั้นอันนี้เรามีเรียนมาละ4คาบคณะที่เราเรียนก็คือเป็นภาษาจีนล้วนเลยไม่มีเรียนเลขไม่มีเรียนอังกฤษอะไรทั้งนั้นพอเราซื้อบอกบายบายปุ๊บความง่วงที่เราสะสมมาก็หายไปพอดีเพราะปี2ไม่มีเรียนคาบบายเลยทุกคนณจุดนี้เรากับเพื่อนก็ตื่นเต็มตาเรียบร้อยไม่รอคอยขับเตี้ยนตรงเชิงออกไปวันนี้ก็คืออากาศดีมากลมก็ไม่ค่อยแรงกว่าจะขับไปถึงร้านข้าวผมบนหัวเราก็น่าจะกลายเป็นรังนกประสบภัยพอดีขับมา10นาทีก็ถึงกูโลเรียบร้อยตรงนี้เป็นย่านท่องเที่ยวของเมืองสตรีทฟู้ดร้านค้าตรงนี้ก็คือเยอะมากโดยเฉพาะร้านนี้ก็คือคนเยอะตลอดเมนูตั้งแต่เส้นยันข้าวบอกเลยว่ามีหมดอยู่นี่คือแทบไม่ต้องใช้เงินสดเลยทุกคนกดสั่งทางโทรศัพท์แล้วก็สแกนจ่ายได้เลยแล้วก็กดข้าวผัดอย่างโจกลับบ้านมา1กล่องส่วนเพื่อนก็มาที่ร้านปลาต้มผักกาดดองเหมือนเดิมอาทิตย์นึงมี7วันเพื่อนเรากินเมนูนี้ไปแล้ว18แต่ก็ว่าไม่ได้เพราะอร่อยจริงผักกาดดองเปรี้ยวๆกับปลานุ่มๆอย่าเพิ่งกุมมาดูข้าวผัดของเราก่อนถึงจะหน้าตาดูธรรมดาแบบนี้หอมเหมือนเดิมตอนนี้หอมกระทะมากเดี๋ยวไปของข้าวผัดหันมาอีกทีแล้วก็ไปขอถุงพลาสติกมาเรียบร้อยที่จีนเวลาบอกพี่พนักงานว่าตาเปาเขาก็จะหยิบถุงกอบแก๊บให้เรามาใส่กลับแบบนี้เลยหลังจากบรรจงหูปากถุงด้วยความสวยงามเรากับเพื่อนก็แวะมาดูห้างเสื้อผ้าที่เพิ่งเปิดใหม่นิดนึงช่วงเปิดใหม่แบบนี้โปรโมชั่นก็คือเยอะสุดอย่างชามอันนี้เราก็คือเล็งไว้เรียบร้อย2อัน15บาทเองทุกคนเดินย่อยเซนเรากับเพื่อนก็ไปหาขนมหยิบรถมาที่ชูเตี้ยนเจียเหมือนเดิมเข้ามาถึงแม่ทันไล这个可以做两个口味吗？哦，可以。一半鲜草，一半抹茶，可以吗？一半香草，一半抹茶。对。好的，谢谢。然后เลี้ยวเข้าร้านชูครีมเหมือนเดิม。泰国的。泰国的。泰国的。对，来河南大学上学的。大学生。这天也刚买回来了一个，去玩了，今天就又来了。我记得昨天你们两个。很好吃的。ภาษาจีนพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรชูครีมชาเขียววานิลาได้มาไม่ทันไรเพื่อนเราก็เดินเข้ามีเสื่อไปเอฟชานมมาเหมือนเดิมระหว่างยืนรอพี่เขาชงชานมชูครีมที่สั่งมาก็อร่อยมากหายไปกับลมเรียบร้อยตอนแรกก็ว่าจะกลับไปทำการบ้านแล้วแต่สายตาเราดันหันมาเห็นร้านตรงข้ามขายขนมน่ารักมากจะเป็นแป้งรูปคิตตี้พี่เขาก็จะสาดเผือกกวนลงไปตามด้วยโมจินมสดยืดยืดเหมือนคนจีนจะชอบกินเผือกข้าวเหนียวดำกับครีมชีสไม่ก็โมจิในขนมยิ่งปิดท้ายด้วยหมูหยองข้าวมันคือเพอร์เฟคคอมบิเนชันเลยทุกคนตอนแรกเราก็คิดว่ารสชาติน่าจะออกมางงงแต่พอลองกินดูเท่านั้นแหละซาตาจารินไก่ก็บอกเลยว่าอร่อยจังข้างนอกจะเป็นแป้งกรอบๆ กัดเข้าไปชั้นแรกเจอโมจิโอเรโอ เผื่อกับข้าวเหนียวดำข้างล่างก็คือหวานกำลังดีเลยทุกคน ยืนกินอยู่10นาทีเรากับเพื่อนก็ถีบรถมาที่ร้านหวยที่จริงก็คือมีหลากหลายรูปแบบมากอย่างอันนี้คนขูดๆนี่จะเรียกว่ากัวๆเลยถ้าขูดแล้วถูกรางวัลก็รับตังค์กลับบ้านได้เลยแต่อันนี้เราซื้อไปเป็นพอประกอบการพรีเซนต์หน้าห้องพรุ่งนี้หัวข้อเรื่องเลขมงคลก็คูณหวยให้ดูไปเลยละกันซื้อเสร็จก็กลับมาที่หอมานั่งแต่งบทพูดกับเพื่อนที่พื้นห้องนั่งนัวๆซัวๆออกมาได้แบบนี้เลยทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาดูที่ห้องซักผ้าพอเห็นตู้อันนึงว่างเรากับเพื่อนก็รีบวิ่งกลับห้องหยิบเสื้อผ้าที่เตรียมไว้ซักลงไปที่นี่เขาจะมีตู้ซักผ้าส่วนกลางชั้นละ2ตู้เรากับเพื่อนก็คือซักคู่ไปเลยเพราะมันไม่ค่อยว่างพอซักน้ำยาซักผ้าลงไปก็ปิดฝาตู้ให้เรียบร้อยระหว่างที่คอยเราก็เดินมาในครัวทำไข่เจียวกินละกันเมนูนี้ทำกี่ครั้งก็อร่อยแต่ทำบ่อยๆก็อาจจะเบื่อนิดนึงพอไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยปลาต้มผักกาดดองตอนเที่ยงที่รอคอยก็ว่ายกลับลงกันท้าไปตอนแรกก็คิดว่าซื้อข้าวมากล่องเดียวน่าจะไม่อิ่มแต่พอเห็นกลับเท่านั้นแหละดูทรงน่าจะไม่อิ่มเหมือนเดิมณจุดที่เราไม่หวังอะไรแล้วรุ่นพี่จากประเทศเราก็ให้ข้าวมันไก่กับซุปมาประทังชีวิตไว้พอดีเอาซุปอันนี้ราดข้าวบอกเลยว่าโคตรนัวกินเสร็จก็มาชดใช้กรรมที่ก่อไว้ไม่รู้ทำไมผ้าไม่ตากตัวเองบ้างพออาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมาเซาหมดพูดที่ต้องพูดพรุ่งนี้เตรียมตัวนอนดีๆพรุ่งนี้ตื่นมาเรียนเหมือนเดิมคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็บอกได้เลย